ีครับผมนายพลากรทองศรีนาสวัสดีครับผมนายที่เป็นลิศแผงมาจากแผนกช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีทำไมถึงทำเครื่องนี้นะครับเนื่องจากชุมชนของผมได้มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะพร้าวแต่เขาใช้น้ำกับเนื้อแต่เปลือกทิ้งครับผมเลยได้เห็นสิ่งนี้เลยเอาเปลือกมันมาย่อยเป็นปุ๋ยครับวัตถุประสงค์นะครับสามารถลดเวลาในการย่อยมะพร้าวให้เร็วครับประโยชน์นะครับสามารถสร้างอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชุมชนได้ครับผมครับก็จะมาดูอุปกรณ์ภายในเครื่องเลยนะครับอย่างแรกก็จะมีมอเตอร์ขนาด2แรงรอบ 1,400 ไฟ220โวลต์นะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นช่องใส่ลูกมะพร้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อนช่องใส่ท่อนกิ่งไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นแป้นมีใบมีดแป้นนี้ก็จะกว้างประมาณ30เซนติเมตรนะครับใบมีดก็จะประมาณยาว20เซนติเมตรนะครับเราก็จะมาทดลองเครื่องกันเลยนี่นะครับก็จะเป็นเศษที่ได้มาแล้วเราก็รอนำหมัก4เดือนครับนี่ก็จะเป็นเศษทางนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอาจารย์ชูชาติจุลพันธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอาจารย์นพดลลิศแผงและอาจารย์วรวุฒิศิลป์ก็ขอขอบคุณผู้ปกครองที่คอยให้สนับสนุนด้วยนะครับก็ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ